ทำไมเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยฝ่ายหญิงถึงต้องหลับตาครับเพราะอะไรครับทำไมฝ่ายหญิงต้องหลับตาคุณหมอไอ้ลืมตาก็มีแสดงคุณไม่เจอคนลืมตาเจอคนหลับตาตลอดแล้วมั้งเนี่ยคือบางคนก็เขินเนาะค่ะบางคนก็เขินหรือบางคนก็รู้สึกเสียวเนาะเหมือนน้องต่างเคยกินของเปรี้ยวไหมค่ะแล้วมันหลับตาไหมไม่ค่ะเราเปรี้ยวเราก็เปรี้ยวมากแต่ก็ไม่ถึงเปรี้ยวมากบางคนก็จะมันเปรี้ยวหลับตาปี๋เลยก็มีก็คือมันเสียวนะคะมันเสียวก็จะหลับตาจริงๆกินเปรี้ยวนี่มันหลับตานะน้องตังค่ะดูเด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะไม่แต่ทารกอ่ะค่ะนะค่ะมีคลิปให้เด็กกินน้ำมะนาวไม่หลับตาปี๋เลยใช่ใช่ใช่อันเป็นเขาเรียกปฏิกิริยาค่ะเมื่อเราเสียวนะคะเราจะตับหรือว่าเราไปเจออะไรภาพน่ากลัวหลับไหมหลับตาหลับตาคือมันเสียวนะคะ ค่ะบางคนเสียวก็หลับตาเหมือนเราไปเล่นสวนสนุกแล้วเล่นอาจจะสไลเดอร์หรือเล่นไวกิ้งแล้วก็จะแบบกรี๊ดแล้วก็หลับตาหลับไหมหลับตาไหมใช่หลับตาใช่ค่ะใช่ทุกคนหลับตาหมดเพราะการหลับตานี่ลดความเสียวลงลดภาพที่มองเห็นนะคะลดสื่อประสาทที่เข้าไปในตาดังนั้นเนี่ยมันจะลดขนาดเราเปรี้ยวเราหลับตามันยังรู้สึกดีขึ้นเลยหยีตาเขาหยีตาเนี่ยนะคะก็โอ้ตอนนี้ชมรีดูคลิปพวกกินส้มตำอ่ะโอ้โหคลิปส้มตำนี่กินกันเป็นถาดๆเลยทุกคนก็ต้องเงี่ยหลับหูหลับตานะคะหลับหูหลับตามันเสียวมันเปรี้ยวอะไรนะคะก็เป็นปฏิกิริยาธรรมดาถามเขาสิคะว่าทำไมหลับตาเธอเสียวหรือเปล่าอาจจะถามตรงๆอย่างเงี้ยเสียวหรือไงหรือมันกลัวไม่อยากเห็นหน้าผมหน้าผมไม่หล่อหรือเปล่าค่ะถามได้ค่ะถามได้ก็ถือว่าเป็นปฏิกิริยาของแต่ละบุคคลไปเนาะแต่มันก็มีเหตุมีผลของมันอยู่แต่ถ้าเขาหลับตาแล้วแต่ว่าเซ็กมันสุขสมมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะนึกไม่ออกว่าเราหลับตาหรือเปล่าตัวคุณเองหลับตาหรือเปล่าบางทีคุณอาจจะไม่รู้ในจังหวะนั้นเหมือนกันนะคะ